ยังคะพร้อมครับสปอร์ตบรูคอลเลกชันใหม่มาสด้า2เอลิแกนซ์ Hello ว่าไงสนับสนุนโดยโออิชิบุฟเฟ่สวัสดีครับในเวลาของข่าวนอกลู่นะครับนอกลู่ข่าวแรกเดินทางไปที่วัดหัวฝายอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับทุกเช้าวันอังคารครับผู้เฒ่าผู้แก่จะมาชุมนุมที่วัดแห่งนี้ครับร้องเพลงชาติครับหลังจากร้องเพลงชาติแล้วสวดมนต์ครับเหมือนเด็กนักเรียนเพราะว่านี่มาเรียนหนังสือสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือนะครับจบจากสวดมนต์คราวนี้ก็บริหารร่างกายเสร็จแล้วครับเข้าห้องเรียนเรียนหนังสืออย่างจริงจังเลยนะครับเรียนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนด้วยครับจ้างครูภาษาจีนมาสอนนะครับโครงการสอนหนังสือคนแก่ครับมาจากความคิดของท่านเจ้าวาดวัดหัวฝายหลังจากเรียนผ่านไป2ชั่วโมงคราวนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการนันทนาการครับมีการละเล่นมีกิจกรรมสนุกสนานให้จิตใจเบิกบานเมื่อเพลงที่ร้องก็บอกว่าทุกวันอังคารเรามาพบกันที่นี่ครับจากในร่มแล้วครับมีรำวงกลางแจ้งครับเป็นรำวงย้อนยุคถือเป็นการออกกำลังกายไปในตัวทุกคนมีความสุขมากครับรอวันอังคารให้มาถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่อุ้ยจันสมเจียมสกุลครับอายุ96ปีครับมีความสุขมากในวันอังคารสบายใจครับมันได้หันเพื่อนผงนั่นแล้วก็ได้เรียนออกกำลังกายมีหมูมีเปื่อนนั่นเจ้าดีใจซื้อนี่ไปว่ามาเรียนทุกวันอังคารอย่างนี้ครับแม่อุ้ยมีความสุขมีหวังอายุเกินร้อยปีแน่นอนน้องลูต่อมาเดินทางไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับไปดูงานใหญ่ของจังหวัดนะครับงานอุ้มพระดำน้ำ1ปีมี1ครั้งครับก่อนอุ้มพระดำน้ำนั้นต้องแห่ทางบกก่อนเนี่ยครับขบวนยิ่งใหญ่มากเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาอยู่ในขบวนแห่ด้วยครับแต่ปีนี้โชคไม่ดีครับวันแห่นั้นฝนตกลงมาอย่างหนักครับแต่ขบวนแห่หยุดไม่ได้บรรดานางรำเลยแย่หน่อยครับดูนะครับรำไปด้วยนะครับต้องเช็ดหน้าไปด้วยเนื่องจากว่าแต่งหน้านั้นไม่มีฝนนะครับพอฝนตกลงมาฝนก็ชโลมแป้งชโลมมาสคาร่าชโลมทุกอย่างที่อยู่บนใบหน้าครับเลอะไปหมดคนสวยแต่ละคนมันแหมหน้าตาบอกบุญไม่รับเลยครับตอนไหนจะเลอะไหนจะต้องเช็ดหน้าตัวเองพี่เลี้ยงช่วยไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหมดน้ำกับน้ำฝนนั้นเป็นศัตรูกับเครื่องสำอางครับส่งท้ายล่องใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับงานศาสตร์เดือน10ยังไม่จบนะครับยังจัดเรื่อยๆครับเดือนนี้ครับนี่เป็นงานในวัดที่ใหญ่ที่สุดของนครศรีธรรมราชครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารดูนะครับขบวนยิ่งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งขบวนเปรตนะครับเปรตนั้นมีหลายแบบครับถ้าเป็นเปรตสมัยคนเฒ่าคนแก่ยุคคุณปู่คุณย่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับตัวสูงคอยาวแขนยาวมือนั้นเท่าใบตาลแต่ถ้าเป็นเปรตสมัยใหม่ครับเปรตในจินตนาการของเด็กยุคนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับและเนื่องจากเป็นงานใหญ่ครับขบวนแห่นั้นมีมากมายหลายแบบของใครก็ของใครยกกันมากันเองครับเนี่ยครับมีเครื่องดนตรีไม่เหมือนกันแต่ถ้าเอาแบบพื้นคือกลองยาวก็เด็กกลุ่มนี้ครับลงทุนน้อยหน่อยครับแห่เข้ามาในวัดครับปรากฏว่าคนตีชิงขอไปทำธุระส่วนตัวไม่มีชิงได้ยังไงครับวงกลองยาวบอกหลวงพี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วหลวงพี่ช่วยหน่อยหลวงพี่จัดให้ครับหลวงพี่ช่วยเด็กครับญาติโยมคงไม่ว่าอะไรพบกันใหม่วันจันทร์ข่าวนอกลู่ครับ